นี้ก็เป็นการกักตัววันที่4นะครับตื่นเช้ามาก็ไม่มีอะไรมากก็วัดไข้เช็คตัวเองว่ามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วเรื่องอาหารการกินนี่พวกผมก็ตุนกันไว้พอสมควรไม่มีอะไรมากถ้าไม่พอเดี๋ยวเราสั่งมาเพิ่มใหม่ได้ตอนนี้ที่กังวลก็คือเรื่องน้ำหนักกำลังกายผมก็ไม่ได้ออกหลังจากนี้กักตัวครบ4วันผมก็จะไปทำบุญล้างซวยซะหน่อยโอ้ยเจอแต่ปัญหาเรื่องอะไรแย่ๆก็ไงก็ขอบคุณพี่นักข่าวนะครับที่ช่วยเป็นสื่อแก้ข่าวให้พวกผมเพราะว่าไม่งั้นจะใช้ชีวิตลำบากมากกว่านี้แน่นอนโอเคขอบคุณครับ